เยอะนะคะคุณโอบเพราะว่าเราจะไม่ได้กินอะไรเยอะเราจะแบบว่ามาเพื่อชูต้นไม้ไงมึงอันนี้คือที่โอบบอกว่าดีมึงไส้อ่อนกูขอร้องกูขอกินชาวบ้านมึงปลาเปื้อนเสื้อแม่เอ้ยไม่เหนียวสักนิดไม่เป็นไรจริงๆเพื่อนจริงๆเอาแค่นี้ที่ตากได้ไม่เอาไม่เอาจะมาบังคับอีกกูได้แล้วยาย่าซื้อ500เราซื้อ350เอาละค่ะเรื่องก็คือว่าวันนี้นะคะกีเนี่ยนัดคุณอบไว้ว่าจะไปช้อปต้นไม้กันที่นครปฐมแต่ว่าความยุ่งยากก็คือแม่อบต้องทำงานจ้ะดิฉันก็เลยต้องมารอที่เซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้นี่มาจ้าเฮ้ยกีเรียกอบเหรอเธอโพสอะไรเธอมาตรงนี้ทำไมถึงนัดที่นี่อ่ะเกลียดไม่ชอบการเปิดตัวแบรนด์แบบนี้เลยอะนั้นมาที่นี่เพื่อบังเอิญที่เกิดการท้าชิงเกิดขึ้นคุณ The Pizza Company เนี่ยได้ส่งสิ่งนี้มาที่บ้านกี้มึงคือเขาส่งกล่องอันนี้ไปท้าทายฉันที่บ้านว่านางมีพิซซ่าที่ใหญ่มากๆ18นิ้วเขาบอกว่าใหญ่จนใส่ถุงไม่ได้มึงมิดเลยเว้ยงั้นเรามาพิสูจน์ไปด้วยกันค่ะแล้วเขาใช้อันนี้แหละในการเรียกพนักงานหรอน้องคาเมนิวค่ะขอบคุณค่ะนี่เนี่ย18นิ้วถูกป่าวะเนี่ย18นิ้วเอาอันนี้เลยเอานี้แหละอันนี้คือหน้าอะไรอะคะคุณน้องอันนี้คือหน้าดับเบิ้ลเปปเปอโรนีค่ะจริงๆมีหน้าเยอะมากแต่ว่าราคาตอนนี้ถ้าสมมุติว่าสั่งช่วงเปิดตัวนี้นะอยู่ที่ท่านดับเบิ้ลเปปเปอโรนี399ใช่ป่ะคะเลิศพวกนี้เขาจะให้เรามั้ยถ้าสั่งแล้วจ่ายตังค์ก็ได้มึงเราเป็นชาวนิวยอร์กเกอร์ต้องกินไก่บัฟฟาโล่ป่ะเอาหมดเนี้ยค่ะพี่ขอมงกุฎได้ไหมคะถ้าเราใส่กินเราต้องเด่นกว่าโต๊ะอื่นมึงคิดดูสิ Thank you for the last year มึงออกเดี๋ยวผมยุ่งพี่มาขยับวิกให้อบหน่อยมึงผมแย่งวิกขยับแล้วสิเดี๋ยวเรามากินดีกว่าวันนี้เสิร์ฟพิซซ่าดับเบิ้ลเปปเปอร์นี่ค่ะสามารถพิสูจน์ไซส์ยักษ์ได้เลยนะคะโดยวัด18นิ้วเชิงวัดใหญ่มากเขาเคลมว่า18นิ้วคุณพระคุณเจ้า8นิ้วเกินตัวย่านิดนึงแล้วก็เขาแบบกี่ชิ้นมึงคนละ4ชิ้นอ่ะได้กินแล้วนะกินนะอันนี้เสิร์ฟเมนูในยูนิยอร์กซีรีส์ค่ะนี่ไงเขาเห็นความนิวยอร์กเกอร์ของฉันขออนุญาตนะคะอุ๊ยนูนิวยอร์กชีสเหรอคะอุ๊ยเสิร์ฟหวานมาด้วยยังไม่กล้าให้เสิร์ฟหวานเลยเพราะเดี๋ยวพี่ว่าพี่สั่งคาวเพิ่มแน่เลยอ่ะทุกคนคะดูนี่ค่ะโฮมเมดมากแล้วชิวชิวเดี๋ยวก่อนนะกินยังไงกินยังไงถ้ามันเป็นอย่างนี้มันกินไม่ได้ถูกไหมกี่กี่นี่เราต้องอย่างนี้กินแบบชาวนิวยอร์กต้องมีการพับ Hi girl ไงมือมึงทำด้วยอะไรจะไปถึงไม่ร้อนแม่จะแฮนเดิลชิปอันนี้ยังไงก่อนนี่อันนี้ปากแข็งมึงเอาใครแม่กูปากร้อนจิ๊บหายร้อนจิ๊บหายมันอร่อยมากที่นี่แป้งทุกอย่างเขาทำเองสดๆเป็นแป้งแบบโฮมเมดแล้วก็ถ้าไปที่พิซซ่าคัมพานีทุกสาขาถ้าสั่งนิวยอร์กพิซซ่าเขาจะทำแป้งโฮมเมดอบแล้วก็กินร้อนยืดแบบนี้นั่นคือเหตุผลที่กืนน้ำลายตลอดมันคือไม่สามารถเดลิเวอรี่ตามบ้านได้อร่อยมากต้องกินเลยงั้นจะอร่อยตรงนี้ชีสนี่มึงไม่เอาหรอเอาตอนแรกบอกว่าจะมาลองท้องไม่น่าลองท้องนะเราอ่ะอันนี้คืออิ่มอันนี้เลยจุดลองท้องมาไกลมากมันคืออิ่มมากมาที่ไซดิชของเราของฉันคือปีกไก่บัฟฟาโลสไตล์นิวยอร์กเอาซ้อมมาสิแม่หยิบซ้อมมาสิเอากำลังจะกินด้วยมือเลยอ่ะในฐานะที่กี้เคยไปกินปีกไก่บัฟฟาโลที่นิวยอร์กมาแล้วอร่อยมากมึงไม่ลองให้กูเกิดแบบว่ากูไปนิวยอร์กแล้วก็กินอันนี้ก่อนอยากรีเควสเขาเหนียวมึงว่าเขาไม่ฟ้าโง่เลยเปรี้ยวๆนิดๆเป็นหวานและมีความเผ็ดตอนนี้มาที่นิวยอร์กแมคแอนด์ชีสนิวยอร์กกี้คุณพักคุณเจ้าอย่าเอาชีสหมดได้โปรดมึงการกินที่ถูกต้องต้องเลาะชีสขอบๆมาด้วยมึงอร่อยจะเอาไปตัดชีสไหมก็เลยขอชีสนี่เราดึงขอย่าใช้มือตวัดชีสมาพันไว้รอบๆนะคะมึงร้อนมึงจอยมากโอ้ขนมนะแม่ไปต่อแล้วเหรอ
ต้องไปหนมเนาะอยากกินไก่อันนึงอะและนี่ก็คือเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้คือสวยมากอะมึงแม่ไม่แคร์นิวยอร์กชีสเค้กเลยช่วงตรงที่มีปกติเค้กมาสามเหลี่ยมกินยังไงกินสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ป่ะใช่จ้ะกูกินตรงนี้ดีเราอยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรวะตรงนี้มันหนากว่าไงมึงลาดเข้าไปเดี๋ยวฉันขอเอาวิปครีมมาตบตรงนี้นึงนี่มือสั่นทำไมอะเป็นเบาหวานหรือเปล่าวะหรือเป็นไทรอยด์แบบผอมมึงพบแพทย์ป่ะจริงๆอยากให้ทุกคนลองมากินพิซซ่าที่ร้านบ้างคือใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์18นิ้วแบบพวกเราเชิญที่นี่เขาบอกว่ามันใหญ่จนใส่ถุงไม่ได้กับนิวยอร์กพิซซ่าแท้ๆที่ต้องมากินที่ร้านเดอะพิซซ่าคัมพานีเพราะว่าตอนนี้บริการ Delivery เนี่ยส่งไม่ได้จริงๆมันใหญ่มากเขาส่งยังไงจิตใจทำด้วยอะไรเขาส่งแบบนี้คะต้องมากินที่ร้านต้องมากินที่ร้านแล้วก็ตอนนี้เรามีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลค่ะจ้ะเราขอถามไม่ใหญ่จริงไม่กล้าให้วัดท้าวัดพิซซ่าไซยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลาง18นิ้วไม่ใช่เรื่องเบาหรอกนะเรื่องที่เราพูดใช่รายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ The Pizza Company 1112 Lovers ยังไม่ต้องไปซื้อต้นไม้ต่อถูกป่ะมึงไม่ต้องไปแล้วมั้งโอ้ไม่เอาซื้อเรียบด่วนไหมล่ะถ้ามึงจะเรียบด่วนสายใหม่ก็มีป่ะกูมาจากสายใหม่ถึงชั่วโมงกูอยู่เรียบด่วนมึงอวดเหรอเฮ้ยแต่ว่ามันร้อนมั้งใช่อาจจะพูดถึงว่าถ้าเราจะไปซื้อต้นไม้ด้วยสภาพที่แบบดูชีคแบบเนี้ยงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อยืดเกงเลป่ะก็เกินไปมึงนึกภาพเราใส่เสื้อยืดเกงเลเพราะเราเราคือใครมึงกูคืออิงวัลันทอนเดี๋ยววันนี้เราสองคนได้เอากล่องปิดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอิงกับวีจะพาไปซื้อต้นไม้กันต่อหลังจากกินพิซซ่าแล้วค่ะไปค่ะไม่ต้องทำให้แบบขนาดนี้ด้วยวะไม่ละถ้าจับแว่นเนินคืออีกหน่อยจะเหมือนสมัยแฟชั่นยุคแม่เราสาวๆก็อยากเปิดตัวในร้านให้ดูแกรนด์ซึ่งวันนี้เนี่ยเราเดินทางมาที่พุทธมณฑลเพื่อที่เราจะไปเดินซื้อกล้วยไม้กันแต่ระหว่างที่จะมาซื้อต้นไม้ก็หิวขึ้นมาซะงั้นก็เลยแวะร้านนี้ไม่ต้องเยอะนะคะคุณโอบเพราะว่าเราจะไม่ได้กินอะไรเยอะเราจะแบบว่ามาเพื่อซื้อต้นไม้ไงนี่คือความ tropicalแม่มานี่เร็วฉันเอ็นจอยกับพวกไอ้น้ำอะไรอย่างงี้มากแม้ว่ามันจะทำให้ผมที่เรายีโคนมาฟีบตรงชอบไม้ประเภทใบชอบไม้ใบเหมือนกันชอบไม้ใบถ่ายทำไมถ่ายตัวเองมะได้รูปกลับละกลับเลยมะแล้วนี่คือแกงเฟิร์นใดๆซึ่งสวยมากนะพี่มาตรงนี้เร็วถ่ายรูปมาฉันอยู่กับต้นไม้มาตลอดแม่ดีมากแม่เอาแม่มาโอ๊ยพี่มึงทำไมกูเขียวอะ1 2 3มาเมืองกูดีมากเรียกว่านัดดีมากมึงอันนี้คือที่โอบบอกว่าดีกี้มันดียังไงวะมันเหมือนผมตีโจทย์ไม่ถูกยังไงอันนี้เหมือนเตะปี๊บอันนี้อะไรอ่ะมีเบอร์บ้างโบ๊ะบ้าเป็นคนโกโก้อันนี้ดีมากเลยอ่ะมีมึงไม่ใช่หนอนถึงแล้วนี่ไงวงให้นั่งแน่เลยเป็นริมแบบริมชานนะแม่สักพักหงายมือเฮ้ยดีไหมลมลืนมาต้องบอกก่อนว่าไม่เคยมาร้านนี้มาก่อนนะแต่ที่มาเพราะว่าเราเซิร์ชมาว่าถ้ามาแถวพุทธมณฑลนี้ต้องมาร้านนิยมแซ่บอ่ะแม่เล้งคืออะไรฮะเขาถามพวกเราถ้าตอบไม่ได้ไม่ต้องกินเล้งคืออะไรเล้งหรือเฮียเล้งคือกระดูกสันหลังของหมูพี่กี้เป็นคนกินเล้งไหมทานค่ะมึงเป็นทางการทำไมเนี่ยกูตกใจคำว่าตะเฮลอยู่ว่าคุณเฮลคือใครตะเฮลอาจจะเป็นใครไม่รู้แต่ว่าตะเฮลการันตีว่าสูตรของร้านนี้อร่อยเพราะฉะนั้นไม่สั่งเล้งสั่งอย่างอื่นให้เกียรติตะเฮลก้องแต่ว่าถ้าเป็นสายยำต้องกินเพราะว่าร้านนี้ยำหมดเลยพี่ถ้าจะมาสายโอกับกี้ต้องใส่น้ำปลานะปลาคืออะไรไม่เคยทานคุณแม่ไม่ให้ทานเกียรติการที่แบบเล่นเองแล้วก็ยิ้มเขินตัวเองเพราะฉะนั้นกี้จะสั่งอันนี้ค่ะกี้เป็นคนที่เห็นยอดมะพร้าวไม่ได้ตำลาวยอดมะพร้าวกุ้งอ่ะเราก็มีอะไรก็จัดมานะคะภูไข่ดองเขาบอกให้สอบถามขนาดที่มีด้วยเพราะว่าขนาดไม่เท่ากันมึงไส้อ่อนกูขอร้องกูขอกินชาวบ้านจังเลยอ่ะไส้อ่อนแล้วเขาบอกว่าเมนูนี้ต้องสั่งเขาคอนเฟิร์มว่ามีที่เขากี้เดียวคือหมูคลุกฝุ่นสั่งอีกนิดเดียวจะครบทุกเมนูละมึงกูกลัวอร่อยแล้วกูจอยแล้วกูไหนเราเป็นมะพร้าวหมูยอค่ะหมูยอไส้อ่อนสั่งนี้ไงหมูคุกฝุ่นที่เขาบอกว่า recommend เดอร์ใจบอกว่ากินเล่นๆไงแกล้งๆไม่ต้องเยอะนะคะคุณโอบเยอะเราจะแบบมาเพื่อชูต้นไม้ไงอันนี้คือหมูคลุกฝุ่นเป็นเหมือนข้อหมูน้ำตกแต่ว่าแห้ง
แม่ดีมากเหมือนหมูน้ำตกมาแม่อร่อยมากไส้ฉันกินไส้จานนี้เล่นได้เรื่อยๆฉันต้องนั่งใกล้มะพร้าวเท่านั้นแม่ไม่กระเทือนฟันปลอมเลยตอนนี้คนเข้าใจว่ากูใส่ฟันปลอมตลอดไส้ย่างแม่เอ้ยแม่เอ้ยไม่เหนียวสักนิดน่ะปกติไส้อ่ะบางร้านถ้าไม่เลิศอ่ะจะแข็งเรามีกลิ่นร้านนี้คือกัดเข้าไปแล้วแบบอร่อยใส่ไส้อบแนะนำนะคะขออนุญาตกินตามก้อนมะพร้าวปลาป้าปลาป้านี่ปลาจะกินได้หรอถ้าปลาต้องขอเขาเปลี่ยนแน่เลยอ่ะสดน้ำสักหน่อยยอมรับว่าแบบปกติไม่ค่อยกินปลานะคะมึงลองเอาข้าวเหนียวจุ้มกินไม่ค่อยเป็นกลิ่นมันแรงอะค่ะเออเซอร์ไพรส์เนอะมันอร่อยจริงๆเนื้อปลาเมื่อก่อนคุณแม่ไม่ให้ทานเลยนะแต่เรากำลังวิทน้ำอยู่ตอนนี้เอาเซตใหม่มาลงไหมจ๊ะมาจ้าขอบคุณค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์ของร้านนี้ปูไข่นึ่งดูดีมากแล้วไข่เยอะมากและอันนี้เป็นเมี่ยงกระพงย่างเกลือสิ่งนี้คืออะไรเรียกว่าอะไรเนี่ยปูม้าครับรองท้องอะไรโอบรองท้องอะไรเนี่ยพี่มันก็พวกปูพวกกุ้งนิดๆหน่อยๆมาฉะนั้นนะคะฉันจะไปที่จุดนั้นก่อนแล้วหยิบคนละชิ้นอย่างนี้ดูไข่สิแม่ดูไข่สิแม่อ้าวลองอันนี้นะคะจิ้มอันนี้แหละพี่มันแบบดึงนะแม่ขอปั้นข้าวเหนียวลงไปได้ปะวะโอ๊ยตายแล้วไม่กล้าเข้าปากเลยอ่ะไม่อยากกินอร่อยใช่ป่ะเดี๋ยวรอก่อนเอาข้าวเหนียวลงก่อนจะเอาคำใหญ่ขนาดไหนวะมันแบบหวานช่างแม่งแล้วลองท้องอะไรมาที่เมี่ยงปลากระพงปลาเนื้อสดมากนะขออนุญาตนะคะฉันจะลองกินเป็นเมี่ยงดูทำยังไงอ่ะก็เอาผักอันนี้ใส่ปลาแล้วแม่ใส่นมเหมือนปลาเยอะไปเลยเขินจังเข้ายังไงวะเนี่ยปลามันสดมากแม่ลองชิมกระเทียมปูนึ่งด้วยอ่ะปูนึ่งแม่ได้นะสดนะนี่ซึบเป็นสวรรค์ของคนกินปูเนาะตรงนี้อย่าทิ้งนะทำไมอ่ะหักออกมาใช่ไหมแล้วก็ฟันขบร้อยเนื้ออีกอันนี้มาแล้วกี้เล้งคืออะไรตอบคำถามได้หรือยังเล้งคือกระดูกสันหลังหมูและก็อ๋อนี่ปูดองปูดองเกินเรื่องมากอันเนี้ยอันนี้เรียกว่าอะไรคะตำนิยมแซ่บตำนิยมแซ่บนี่คือกำลังเก็บรายละเอียดว่ามีหอยแครงปูแซลมอนกุ้งเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เล้งมาเพราะว่าร้านนี้คนแนะนำเล้งเดี๋ยวพี่โอแกะให้พี่กี้อ่ะของแม่อ่ะความสนุกของการกินเล้งก็คือต้องเลาะเนื้อตำดูต่างๆในอนาโตมีของมันความเปื่อยก็คือว่าสามารถใช้ตะเกียบเราเอามาอย่างนี้ได้เลยแม่น้ำแซ่บมากอร่อยมากลองกินนี่เส้นหลวงเขาบางคือเป็นมะละกอที่ขูดแบบนี้ดีมากถ้าเกี้ยนนั้นแล้วเดี๋ยวอบมาปูดองเวลาทางเกาหลีเขากินเขาจะบีบก่อนเป็นอย่างนี้สดหวานอร่อยนิยมแซ่บแซ่บจริงๆนะนี่แซลมอนใส่ในปลานางคงเจ็บช้ำเหมือนกันเนาะกูเป็นแซลมอนนะได้เรากลับมาที่สิ่งที่ถนอมไว้ไข่ปูกับข้าวเหนียวกี้โทษนะเอาช้อนวิทน้ำปลาราดขนาดเพิ่งเคยทานนะคะเนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะกับการทานปลาครั้งแรกรู้สึกเฮ้ยอร่อยเห็นอบกินข้าวเหนียวแล้วแบบคุกไปอย่างนั้นแล้วก็ดูแบบดีเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากินพอประมาณพอเพราะเดี๋ยวต้องไปเดินซื้อต้นไม้กล้วยไม้ต่างๆแล้วก็อย่าลืมภารกิจของพวกเรามึงกูถึงขั้นเอาไส้เข้าไปในถุงแล้วอ่ะแม่ตรงไหนไว้หน้าห้องน้ำนะหมายถึงว่าในห้องน้ำมีของที่เซ็กกี้บอกว่าพี่ว่าแซ่บการันตีค่ะช่วงนี้นะคะเราต้องไปหาวิธีการแปะยาแต่พี่เจ้าของร้านนั่งอยู่ตรงเนี้ยจะแอบก็กันอะไรอยู่เนาะมึงว่าเลยเนาะมึงปลาเปื้อนเสื้อปลาเปื้อนเสื้อที่คนเขารู้ก็ไปทั่วบางว่ากินปลามาครั้งแรกก็อย่างเงี้ยค่ะเด๋อหน่อยแต่กินต่อไปเถอะอ้าวอ้าวคือตรงนี้ถูกปะมึงต้องเช่าเครนมาหรือเราแปะข้างในแปะใต้เลขไหมอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มึงงี้เหร
จ่อยมากเลยอ่ะมึงข้างในเอาไปข้างในเกรงใจจังเลยแต่ว่าภารกิจก็ต้องทำให้สำเร็จน้ำปลามาละโอ้มาตรงตู้ปลาเนี่ยแหละเป็นจุดที่คนต้องมายืนดูอย่างน้อยฝูงปลาเป็นพยานมึงได้เลยมีปัญหาแล้วมึงไม่มีคุณมองป้ายมึงคว่ำอยู่ไงถ้าแปะก็คือแปะมึงแซงดูปลาไปก่อนเดี๋ยวกูดูให้กูช่วยเจ๊มึงได้แล้วมึงได้แล้วค่ะอากี้ดูหลังไปไม่มามึงแล้วยังไม่มีผลกี้ขึ้นเลยสำเร็จไปค่ะเออคุยเอาว่ะอันนี้ใช้ประดับงานแต่งงานแล้วก็นี่คือแบบถูกแล้วนะก็คือ300ต่ออันฉันใช้ทั้งงานเลยอ่ะเนี่ยหรออยากย้อนเวลาไปเอาเงินคืนใช่เอาไป2ต้นเอาได้ละได้ละคนกระแสไม่ไหวเอาไปด้วยดีกว่าเอารถเข็นมาอีกอันเลยไปต่อไม่รอแล้วนะเขาบอกให้รีบแต่เราก็ยังเดินจิบน้ำอยู่อุ๊ยแล้วก็มีเฟิร์นฉันชอบเฟิร์นฉันจะไปที่เฟิร์นแต่แม่แต่พายุเข้าแล้วแม่เฟิร์นใหญ่กว่ารถที่เรานั่งมาอีกมึงยังไงดีอ่ะค่ะอันนี้ละกันแม่หลายๆทำลายแผงเฮ้ยใส่ใบสากเฮ้ยไหนอ่ะใส่ใบสากเอากูได้แล้วยาซื้อ500เราซื้อ350บางคนนะเขาใช้นมเช็ดใส่ทำไมอ่ะไม่รู้หรือว่าใส่ใบสากกินนมวะเฮ้ยต้นนั้นต้นอะไรสวยมีดอกไม้อ่ะสีชมพูนั่นใช่ไหมแต่เราจะก้าวข้ามร่องไปยังไงอ่ะวางไว้ก่อนเดี๋ยวเชอร์รี่เข็นให้นี่อ่ะสวยแจกกันเงินเรารวยแล้วมึงบันไดเศรษฐีดีกว่าไปรวยแล้วเว้ยไปเพื่อความเป็นเศรษฐีของเราไม่ได้เชื่อเรื่องนี้อะไรมากไม่เชื่อเรารวยละนี่คือบันไดสู่ความร่ำรวยก็จริงมันเหมือนบันไดลิงที่แบบไต่ขึ้นไปสู่ความสำเร็จของพวกเราฟ้าเปิดแล้วมึงสวรรค์ได้ยินเสียงรวยบันไดไงที่ไต่ขึ้นไปบนฟ้าท่านเจ้าขาถ้าข้าพเจ้าซื้อข้าพเจ้าด้วยเว้ยนี่เดลี่วงเล็บอะไรกวักเงินถ้าชื่อเดลี่เฉยๆไม่ชอบกวักเงินปุ๊บอ้าวหรือเราจะเอานั่นก็สวยดีนะถ้าไปเลี้ยงในห้องน้ำได้ปะวะเออสวยไม่รู้ชื่ออะไรแต่รู้แค่ว่ามันกวักเงินเหล่านี้คือต้นกระบองเพชรเล็กๆกระบองเพชรเนี่ยซื้อบ่อยมากจริงแล้วไม่เคยรอดเลยเพราะอะไรไม่รู้มึงเฟิร์นบอสตันต้นละ70ไหนวะสวยมากเมื่อให้เอาไปให้ลูกเล่นอันนี้เท่าไหร่อ่ะ650วิแพงอ่ะไม่เอาดีกว่าแต่ในบ้านเขาไม่ให้ปลูกแบบต้นที่มันมีหนามหรือมีลักษณะคล้ายหนามทำไมอ่ะมันจะไม่ดีต่อห่วงจุ้ยพูดอย่างนี้ทำไมวะก็ต้องไปถอนที่บ้านออกอย่างเอาเฟิร์นกับถ้าซื้อที่กรุงเทพอบซื้อ8,000เมื่อกี้อันนึงจริงป่ะแต่ตอนป้าเขาขายอบป้าเขายิ้มนะเหมือนอบโง่อ่ะแต่เราก็เอาเหมือนเขาขายเท่าไหร่เองถ้า700กูกลับไปตีป้ายนะเอาแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าเราไม่มีที่วางแต่ก็เอาไปยิงได้คุณแม่งั้นคุณแม่เอาแค่3ต้นนี้2ต้นนี้คุณแม่ไม่เอาก็ได้ไม่มีที่กลับไม่เป็นไรจริงๆเพื่อนจริงเอาแค่นี้ที่ตากได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาแค่นี้พอไม่ได้แบบไม่เอาเอาแค่นี้พอนี่ไม่เอาไม่เอาจะมาบังคับอีกเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้บอกว่าจะรีบกันแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับคือตอนแรกจะรีบแต่ว่ารีบอะไรดูรีบอะไรเนี่ยฮะเป็นสาวอีโคพอเจอต้นไม้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไลฟ์จังเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ประกอบกับพอมาถึงเราก็ทุกคนก็ตื่นตาเพราะว่าต้นไม้เยอะจริงๆแล้วอยู่ดีก็มีแสงจากสวรรค์เปิดเหมือนว่าให้เราช็อปต่อพอเราเข้ามาเหมือนสวรรค์ท่านได้ยินท่านก็เปิดสว่างขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ไปจ่ายตังค์ไหมปรับบุญว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ตอนนี้เราเข้าสู่สังคมไร้เงินสด cashless society อบจะใช้โทรศัพท์มือถือในการโอนพูดเหมือนมีสปอนเซอร์ป่ะไม่มีแต่เดี๋ยวจะโอนได้สแกน QR code ไงใช่ป่ะถ้าอย่างนั้นแฮปปี้ตามมาแม่ตกล่องแม่ช่วยด้วยไม่อ่องมึงให้กูถอยหลังไปเงี้ยเหรอลูกอ๋อแต่ถ้าอ่องออกอ่ะแม่ซื้อได้อีกหลายต้นเลยเนาะได้หนูนั่งรถเมล์กลับเอาน้องเดินกลับไหมอ่ะชิงอ่องได้ยังไงไปค่ะไปค่ะเอาลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช้อปปิ้งกันไปค่ะแน่อยากให้ไปไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะดีสดอบสวยค่ะสวัสดีค่ะเวลาแบบต้องกินอย่างเงี้ยมันเหมือนมีเราสองคนใช่ป่ะคะแต่ถ้าแพนกล้องไปอ่ะสายตาก็คือแล้วนั่งดูเรากินอ่ะ
ก็เลยจะกินช้าๆจะกินให้หมดเลยพี่ยำยอดมะพร้าวอ่อนปูม้าอันนี้มีปลาลองกินหน่อยมั้ยดูสีน้ำแล้วก็แบบไม่รู้ว่ามันมันยังไงเขาเรียกว่ายังไงกันอะไรเงี้ยแต่มืออยู่เงี้ยนะมือจ้วงแบบกะสดน้ำแล้วเนี่ย